สวัสดีค่ะมาพบกับนินอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วค่ะนินก็เลยมีเมนูความรักมาฝากนะคะก็คือเป็นแอปเปิ้ลทาร์ตค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากทาร์ตที่เป็นทาร์ตธรรมดานะคะเป็นรูปดอกกุหลาบนั่นเองอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเมนูวาเลนไทน์ทาร์ตกุหลาบค่ะส่วนผสมมีดังนี้แอปเปิ้ลแป้งอเนกประสงค์น้ำเปล่าเนยจืดไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำตาลไอซิ่งน้ำผึ้งน้ำเปล่าเกลือและสีผสมอาหารสีชมพูค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำเมนูนะคะเป็นวาเลนไทน์ทาร์ตกุหลาบกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็แอปเปิ้ลค่ะเราจะเริ่มจากการสไลด์แอปเปิ้ลเป็นให้เป็นบางๆก่อนเพื่อเราจะม้วนเขาเป็นกุหลาบนะคะนี่เราก็แอปเปิ้ลนี้ต้องล้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็หั่นเลยหั่นครึ่งก่อนนะคะโอเคถ้าเกิดแอปเปิ้ลกรอบมันก็จะหั่นยากนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มสไลด์นะคะด้วยการเอาหัวมันออกก่อนนะคะแล้วก็ตัวเม็ดนะคะเราก็ต้องเอาออกก่อนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กๆทำอาจจะต้องให้ปกครองมีคนหั่นในส่วนตรงนี้นะคะก็เริ่มจากการสไลด์นะคะให้หนานะคะประมาณ 0.1 ถึง 0.3 มิลค่ะมันก็จะได้ความอ้วนของในตัวกลีบกุหลาบนะคะแล้วก็สไลด์ไปนะคะเดี๋ยวนิมขออนุญาตใช้เวลาหั่นแอปเปิ้ลทั้ง1ลูกก่อนแล้วก็กลับมาดูกันค่ะว่าเมื่อสไลด์เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะค่ะและนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของที่เราสไลด์เป็นแผ่นบางๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าเราทิ้งไว้นานนะคะมันจะดำนะคะเราจะต้องมีนี่เลยเป็นน้ำผสมเกลือนะคะแช่เขาลงไปเลยค่ะตรงนี้จะช่วยในส่วนการแอปเปิ้ลดำได้นะคะแล้วก็จะได้ล้างพวกสิ่งสกปรกด้วยแต่ว่าเราห้ามแช่นานไม่งั้นตัวแอปเปิ้ลจะเค็มนะคะระหว่างนี้ค่ะเราก็จะมาใส่นะคะในส่วนของน้ำเปล่านะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็คนพอให้เข้ากันเฉยๆนะคะแล้วก็เปิดไฟตั้งไว้นะคะตรงนี้ที่เราต้องต้มในส่วนของตัวน้ำเชื่อมตัวนี้ค่ะเพื่อให้แอปเปิ้ลเรามีความนิ่มลงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวนิมจะใส่ลงไปเลยนะคะก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยให้เสด็จน้ำก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะก็ใส่ลงไปทั้งหมดนะคะก็แช่เขาลงไปค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาทิ้งเขาไว้สักพักอะค่ะเหมือนให้ตัวน้ำเชื่อมอะค่ะเข้าไปในตัวเนื้อแอปเปิ้ลด้วยประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเราอยากได้เป็นดอกกุหลาบสีชมพูค่ะเราก็เลยเติมสีชมพูลงไปนิดนึงนะคะประมาณเล็กน้อย 2-3 หยดให้เข้ากันนะคะตอนนี้ก็จะได้แอปเปิ้ลสีชมพูแน่นอนนะคะหลังจากที่เขาคนให้เข้ากันประมาณ10นาทีค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็นิมขออนุญาตไปทิ้งไว้แล้วก็เรามาดูในส่วนของการนวดแป้งกันค่ะ
ค่ะระหว่างที่รอให้แอปเปิ้ลนิ่มได้ที่นะคะเดี๋ยวนิ่มจะพามานวดแป้งกันค่ะดับแรกเลยก็ใส่เนยลงไปนะคะเนยก็ต้องให้เขายังเย็นนะคะถ้าเกิดเป็นเนยละลายแล้วไม่ได้นะคะไม่งั้นแป้งทาจะเละไปเลยนะคะก็เนยนะคะนำด้วยแป้งนะคะแป้งนี้เราร่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเนยกับแป้งนะคะก็พอใส่2 อย่างนี้ค่ะเราจะสับเขาให้เข้ากันก่อนนะคะสับให้เข้ากันเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือนวดนะคะมือนี้นิ่มล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้นวดแป้งได้เลยเราจะบี้เนยให้เป็นเล็กลงอะค่ะให้เข้ากับแป้งให้มากที่สุดนะคะก็จะถูเขานะคะให้เข้ากันนะคะนำเนยกับแป้งอะค่ะมาถูแบบนี้นะคะให้เขาคลุมกันเพื่อให้เนื้อแป้งกับเนยเข้ากันที่ได้มากที่สุดนะคะโอเคแล้วก็เราก็สับไปด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็พอเริ่มเข้ากันนะคะเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะใส่ไอซิ่งลงไปนะคะก็คลุกให้เข้ากันให้เรียบร้อยก่อนพอเข้ากันนะคะก็ตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเลยสุดท้ายนะคะก็ไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี้ไม่ถึง1ฟองแต่ว่าที่เหลืออย่านำไปทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ส่วนที่เหลือค่ะมาทาแป้งทาร์ตอีกทีนึงนะคะก็แบ่งมาใช้ก่อนโอเคนะคะนวดเลยคราวนี้แหละเราจะต้องใช้มือช่วยนะคะสับให้เขาเข้ากันก่อนอันนี้ก็จะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็จะใช้มือบี้ขยำนะคะเรียกว่าเริ่มเข้ากันนะคะจะใช้อุ้งมือนะคะบี้เขาเข้าไปที่ชามนะคะแล้วก็ดันในส่วนของแป้งนะคะให้เข้ากันนะคะเราพยายามอย่าให้แป้งเหลือเป็นเศษเล็กๆนะคะตัวปริมาณของแป้งกับไข่อะค่ะถ้าเกิดว่าไข่รู้สึกว่าแป้งมันเขาเรียกว่าไงดีแห้งเกินไปอะค่ะเราสามารถเพิ่มไข่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเพิ่มมากเกินไปจนแป้งเหลวอะค่ะเราจะมาทำเป็นทาร์ตไม่ได้นะคะนี่เริ่มเข้ากันแล้วนะคะเขาจะเริ่มเข้ากันเป็นก้อนแล้วง่ายได้นะคะโอเคค่ะเมื่อเห็นว่าแป้งพอเข้ากันแบบนี้นะคะเราจะนวดเขาที่โต๊ะอีกทีนึงค่ะนี่เราจะมีเขียงรองข้างล่างโอเคก็เดี๋ยวไว้ข้างล่างก่อนค่ะพยายามใช้แป้งให้หมดนะคะก็นวดพอเข้ากันใช้อุ้งมือช่วยอะค่ะเสร็จแล้วเราถ่ายเหมือนกับแบ่งเขาเข้ามานิดนึงอะค่ะแล้วก็ถ่ายไปที่โต๊ะนะคะตรงนี้จะช่วยเรื่องความเนียนของแป้งให้ดีขึ้นนะคะถ่ายแรงไปนิดนึงโอเคนะคะก็ถ่ายให้เขาเนียนไปนะคะเรื่อย
เมนูนี้ก็คนรักของคุณก็จะได้ทานรสฝีมือคุณจริงๆเลยค่ะเกิดจากการปั้นนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนนะคะทานแล้วแฟนรักแฟนหลงได้หมดแล้วถ้าใครปล่อยให้เนยแบบเย็นแล้วค่ะมันจะปั้นไม่เป็นก้อนแบบนี้นะคะหมายถึงว่าหายเย็นนะคะมันจะปั้นไม่เป็นก้อนแบบนี้มันจะเริ่มเหลวมีวิธีการง่ายๆเลยว่าถ้าเรารีดตอนรีดตัวทาร์ตอะค่ะรีดไม่ได้เราต้องเอาตัวแป้งไปเข้าตู้เย็นก่อนประมาณ15นาทีค่ะแต่เดี๋ยวเราจะลองรีดกันก่อนดูเลยถ้าไม่ได้เราค่อยเอาไปแช่ค่ะเรียบร้อยตอนนี้เห็นได้ว่าแป้งเนียนเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ปั้นเขาเป็นกลมๆเพื่อจะรีดนะคะนี่ค่ะแล้วก็นำมารีดรีดในขณะที่เขายังเย็นอยู่จะดีที่สุดนะคะก็รีดให้เป็นแผ่นบางๆเลยเดี๋ยวนิมขออนุญาตไปรีดแล้วก็ไปเช็คในส่วนของแอปเปิลว่าได้หรือยังเพราะว่าเดี๋ยวรีดเสร็จตัดแล้วเราจะม้วนโรเป็นกุหลาบเลยค่ะและนี่ก็เป็นแอปเปิลที่เราแช่น้ำไปแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้เลยมันจะนิ่มแล้วนะคะสามารถม้วนได้นะคะก็ขอพักแอปเปิลไว้ก่อนด้านนี้เลยอันนี้เรามานวดแป้งที่เหลือให้เสร็จนะคะเป็นแบางๆถ้ากรณีแป้งติดที่โต๊ะแล้วก็ใช้แป้งอเนกประสงค์โรยนะคะเดี๋ยวนิ่มขอย้ายที่เขานิ่มโรยไปก่อนแป้งติดที่ตัวทาร์ตแป้งทาร์ตไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายังไงเราสามารถก็พยายามให้บางๆเลยแต่ว่าถ้าบางมากเราต้องคอยเอาออกด้วยไม่งั้นมันจะติดโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราขอลอง1อันดูก่อนว่าได้หรือยังนะคะพอเป็นแผ่นบางๆค่ะเราจะใช้มีดตัดนะคะให้บางที่สุดเท่าที่เราจะบางได้ก่อนที่มันจะขาดลองก่อนนะคะก็ใช้มีดเลยถ้าเกิดใครไม่ชัวร์เรื่องความตรงเราก็ใช้ตัวอะไรวัดก่อนประมาณนี้ก็ได้ลองดูก่อนนะคะก็เริ่มจากการตัดแป้งนะคะเราจะทำให้เขาเป็นเส้นค่ะเพื่อเป็นในส่วนของทาร์ตที่นำมาโรนะคะได้1แผ่นนะคะ2แผ่น3แผ่นแผ่นที่4ไม่ได้หรอค่อยนวดใหม่นะคะก็อันดับแรกเลยพอได้เป็นแผ่นแบบนี้แล้วนะคะพักไว้หนึ่งอันนี่ถ้ายังรู้สึกว่ามันหนาอยู่อะค่ะเรานวดเพิ่มนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคได้แล้วนะคะก็นำแอปเปิลค่ะมาวางนะคะหัวท้ายมันไม่สวยก็มาวางเรียงเลยพยายามเลือกชิ้นที่พอๆกันเท่าๆกันนะคะนำมาวางเรียงซ้อนกันไปนะคะอาจจะมีอันไหนขาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเราให้ตัวทาร์ตมันคลุมอยู่แล้วนะคะบางทีต้มนานก็จะขาดเลือกสวยๆมาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้หนาไปเรายังไม่เอาดีกว่านะคะเรียงให้เป็นแบบนี้เลยค่ะให้มันมีส่วนยื่นขึ้นมาจากตัวแป้งนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความหอมของเขาด้วยการทาน้ำผึ้งนะคะให้มันเชื่อมติดกันนะคะผึ้งก็จะทาเบาๆ
ให้มันมีเวลาอบอะค่ะมันจะมีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งด้วยนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะแตะพอให้เขาติดกันนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ถึงขั้นตอนในส่วนของการม้วนโรนะคะง่ายเลยก็จับไปนะคะค่อยม้วนจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งนะคะแป้งมันอาจจะพอหายเย็นมันจะแตกนิดนึงค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยในการจับเขาให้ติดกันได้นะคะมันเป็นนะคะตั้งขึ้นมาก็จะเป็นรูปกุหลาบเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งที่แตกเราก็ช่วยนิดนึงเพราะว่าอย่างที่มิมบอกถ้าเกิดใครไม่เคยนวดแป้งเลยอะค่ะกลัวนวดไม่ทันก็เอาไปแช่ก่อนในตู้เย็นนะคะประมาณ30นาทีแล้วค่อยนำมารีดมันจะช่วยเรื่องแป้งที่ไม่แตกได้นะคะเสร็จแล้วค่ะก็นำใส่ตัวพิมพ์ที่เราจะนำไปอบนะคะแต่ว่าสีมันจะออกมาไม่สวยถ้าเราไม่ทาไข่นะคะเมื่อกี้นิมบอกว่าไข่ที่ใช้เหลือเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะคะนำมาผสมน้ำนิดนึงค่ะตัวนี้เขาเรียกว่า egg wash นะคะเป็นการทาให้ตัวสีทาร์ตเนี่ยมีสีที่สวยขึ้นนะคะมีงั้นสีมันจะเป็นขาวๆจืดๆไม่สวยค่ะแล้วก็ทาลงไปรอบๆเลยนะคะทาไปนะคะด้านบนด้วยนิดนึงนะคะโอเคค่ะร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมาใส่นี่กลายเป็นทาร์ตกุหลาบแล้วเดี๋ยวนิมขอเวลานะคะไปทำที่เหลือให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วค่ะแอปเปิลของเรานะคะแอปเปิลทาร์ตที่เป็นรูปดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปอบนะคะไฟ170องศาค่ะบนล่างพัดลมแล้วก็ใช้เวลาอบประมาณ 35-40 นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าอบแล้วหน้าตาเป็นยังไงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะสำหรับวาเลนไทน์โรสทาร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะโรยไอซิ่งนิดนึงนะคะมันจะมีความน่าทานมากขึ้นนะคะก็ค่อยๆอย่าโรยเยอะนะเดี๋ยวมันจะดูแบบเยอะไปนะคะก็ใส่ลงมาได้เลยแล้วแต่เลยว่าใครจะชอบไอซิ่งมากน้อยยังไงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟความอบอุ่นและความรักให้กับคนที่คุณรักได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้สูตรดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิ่มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย